เฮลโลสวัสดีครับผมนะฮะบิ๊กณภัทรไวรัลสตอรี่นะครับไม่ได้มาไลฟ์นะฮะเกือบตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยนะฮะวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวันแรกๆที่จะกลับมาไลฟ์อีกครั้งนึงเพราะว่าเพิ่งได้ดูซีรีส์เรื่องใหม่นะครับซึ่งเพิ่งลง Netflix วันนี้ตอนบ่าย2เลยนะฮะนั่นก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า Extra Curricular นะครับผมหรือที่ชื่อภาษาไทยชื่อว่าชมรมรับธุรกิจรักนะฮะอาจจะเรียกสลับกันได้นะสำหรับบางคนที่แบบว่าเอ๊ะชื่อมันคล้ายๆกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุผลสำคัญที่อยากจะดูเลยเนี่ยเพราะว่าเดือนก่อนเพิ่งติด Itaewon Class นะฮะอ่ะขอเสียงคนที่ชอบ Itaewon Class หน่อยนะฮะถ้าใครที่ดูแล้วหรือว่าชอบเนี่ยคุณคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องพระเอกคนนี้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือคนที่รับบทเป็นชางคึนซูหรือว่าพระรองของเรื่องนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มาเป็นพระเอกเรื่องExtra Curricular นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ของเกาหลีแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมนะฮะเป็นเรื่องของแก๊งเด็กมัธยมกลุ่มหนึ่งที่จะต้องไปประกอบงานบางอย่างนะครับไปทำภารกิจนะฮะซึ่งมันกลายเป็นงานที่สร้างเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือจากตัวพล็อตเฉยๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยได้ดูไปแค่ครึ่งเดียวของทั้งซีซั่นนะฮะซีซั่นเนี้ยมันมี10ตอนนะฮะตอนละประมาณเกือบชั่วโมงนะครับหรือบางตอนก็อาจจะชั่วโมงนิดๆนะฮะแต่จากที่ดูมาแล้วเนี่ยถึง5ตอนเนี่ยนะครับคือตอนแรกเนี่ยดูแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอเคขอดูก่อนขอดูไปอีกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะค่อยรีวิวทีเดียวผมเลยโพสต์ว่าโอเคเดี๋ยวจะมาพูดหลังจากที่ผมได้ดูไปครึ่งเรื่องแล้วกันซึ่งตอนนี้ผมดูไปแล้วครึ่งเรื่องนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถมาฟังได้ผมจะพยายามพูดโดยหลีกเลี่ยงการสปอยให้น้อยที่สุดแล้วกันนะครับหรือว่าเอาเป็นว่าให้ทุกท่านไปดูเองแล้วไม่เสียอรรถรสนะฉะนั้นผมจะไม่ลงดีเทลลึกสำหรับไอ้พวกแบบธุรกิจลับธุรกิจลักอะไรเงี้ยมันคืออะไรมันยังไงอะไรเงี้ยคือคุณไปหาคำตอบเองในเรื่องแล้วกันเนาะแต่ผมจะมาบอกความรู้สึกแล้วกันว่าการดูซีรีส์รอบนี้ของผมเป็นยังไงนะฮะคือผมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็ได้ทำงานเขียนแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างมาเยอะนะฮะก็รวมไปถึงดูหนังด้วยนะครับก็ทำให้การดูซีรีส์เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะนักนะฮะก็เลยมาดูเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าตอนเริ่มต้นแล้วกันอ่ะพูดถึงเอพิโซดแรกก่อนเลยก็คือว่ามันก็จะเปิดเรื่องมาโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจระบบว่าไอ้ธุรกิจที่ไอ้ตัวพระเอกมันทำเนี่ยมันคืออะไรมันดาร์กยังไงมันอะไรยังไงมันจะไปเห็นอย่างเดียวคือแบบเฮ้ยมันมีการแบบขายตัวหรืออะไรหรือเปล่านะมันเป็นแบบเป็นเกี่ยวกับโสเภณีหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรหนังก็จะค่อยๆทำให้เราได้เข้าไปรู้และเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่พระเอกมันทำเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญคือมันทำภารกิจที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าไอ้เห็นหน้าเด็กอย่างเงี้ยนะฮะอยู่โรงเรียนม.ปลายหน้าจืดๆอย่างเงี้ยเรียนได้ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเบื้องลึกเบื้องหน้าเขาเนี่ยแม่งมีธุรกิจลับที่ขับเคลื่อนชีวิตเขาอยู่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างงี้ฮะสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเฮ้ยไอธุรกิจที่เขากำลังขับเคลื่อนเนี่ยมันพยายามจะพูดถึงปัญหาสังคมด้วยที่ว่าตัวพระเอกเองเนี่ยเขาใช้ชีวิตโดยที่ว่าเขาเนี่ยไม่มีผู้ปกครองเขาต้องอยู่ตัวคนเดียวเขาต้องอยู่เองซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นสังคมอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคืออาจจะแบบมีเจ้าหน้าที่จะต้องพาแบบเข้าไปอยู่ในศูนย์หรืออะไรก็แล้วแต่จะมีคนมาดูแลหรือว่าจะต้องไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยที่เราจะเห็นตามหนังอย่างพวก Wuthering With You ที่เอามาพูดเรื่องนี้หรือว่า Nobody Know นะครับแต่กรณี Nobody Know เนี่ยมันเป็นแบบเด็กเล็กๆเลยก็ว่าได้แต่ว่ากรณีเนี้ยมันเป็นเคสที่เป็นเด็กแบบม.ปลายก็คือว่าเป็นเด็กที่แบบกำลังจะขึ้นแบบอีกนิดนึงจะเข้ามหาลัยแล้วอีกนิดนึงจะเอ็นแล้วอะไรอย่างงี้นะครับฉะนั้นเขาจะต้องมีชีวิตอยู่เองให้ได้นะครับจะต้องจ่ายค่าเทอมค่ากวดวิชาค่าเทอมในมหาลัยฉะนั้นเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาฮะเขาพยายามวางแผนแล้วก็ทำภารกิจเนี้ยก็คือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในธุรกิจแบบมืดดาร์กไซด์อะไรเงี้ยนะครับทำให้เป็นการตั้งคำถามว่าเฮ้ยรถเด็กที่มันไม่มีทางเลือกหรือว่าไม่มีทางรอดถามว่าถ้าเขาจะไปเสิร์ฟอาหารเป็นพาร์ทไทม์อะไรต่างๆแบบที่ตัวละครแบบจางกึนตูทำใน Itaewon Class เนี่ยมันจะมีเงินที่สามารถจะมาเลี้ยงตัวเองได้ไหมที่อยู่ในโรงเรียนที่มันจะต้องใช้ค่าเทอมราคาสูงอยู่ในโรงเรียนที่มาตรฐานแบบจะเห็นว่าขั้วตรงข้ามอย่างนางเอกเนี่ยนะครับก็คือคนที่รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่ากยูริเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่บ้านรวยนะครับบ้านรวยแต่ว่าเขาเจอปัญหาโดยที่ว่ามันคือเห็นไหมบางทีเนี่ยแค่เรื่องฐานะมันก็ยังไม่พอนะก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าคนรวยก็ใช่ว่าจะมีความสุขเขาอาจจะขาดอะไรบางอย่างอาจจะขาดคนเข้าใจอาจจะขาดสีสันพอเขามาเจอชีวิตอย่างพระเอกเนี่ยตัวละครนี้มันก็เลยแบบว่า
ทำอะไรบางอย่างให้ชีวิตไม่เอกมีสีสันซึ่งไม่นำไปสู่เรื่องราวมากมายนะครับที่จะตามมาในตอนต่อๆไปแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าในการปูเรื่องของตัวละครนางเอกเนี่ยการที่มันทำอะไรบางอย่างกับพระเอกในช่วงแรกๆเนี่ยตอน2ตอนแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้แม่งค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอสมควรถามว่าถ้าเราเป็นแบบในฐานะมนุษย์หรือในฐานะคนเนี่ยเฮ้ยนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันยังมีความแบบเป็นแบบเป็นออกแนวแบบฮีโร่นิดนึงอะไรเงี้ยในการแบบว่าโอเคก็ถือว่าให้มันผ่านๆไปแล้วกันแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันมาเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยจริงมันเป็นเรื่องใหญ่นะเว้ยนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังมีความขัดๆอยู่ตรงนี้เหมือนกันอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการดำเนินเรื่องบ้างถ้าเทียบกับพวกแบบซีรีส์ที่ผมได้ดูใน Netflix อ่ะตัวดังๆเลยอย่างของเกาหลีใช่ไหม Itaewon Class นะฮะหรือว่า Vagabond เนี่ยตอนแรกๆของเขาเนี่ยอย่าง Vagabond ช่วงครึ่งแรกของตอนแรกเลยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาหรือน่าสนใจมากนักแต่ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าฉากแอคชั่นมันหรือว่าภารกิจต่างๆที่ตัวพระเอกมันเจอสิ่งที่มันบีบคั้นมันเนี่ยทำให้เรื่องมันสนุกมากสนุกจนผมต้องรีบดูตอนที่2 3 4 5 6 7 8 9 10รู้ทีมันจบไปแล้วอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง Itaewon Class ที่ผมดูแล้วแบบว่าชอบมากนะแบบถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่ได้แบบแอคชั่นจ๋าแบบโอ้โหแม่งสู้กันอะไรต่างๆแบบเหมือนพวกวากาบอนแต่ว่า Itaewon Class เนี่ยเป็นซีรีส์ที่แบบดูแล้วมันโอ้โหแม่งเติมเต็มมากมันอินสปายมันอยากจะทำธุรกิจมันอยากจะแบบฝ่าฟันดราม่าเอาใจช่วยเอเมกับตัวพระเอกหรืออะไรต่างๆนะฮะคือเราจะเห็นว่าอย่าง Itaewon Class เนี่ยพักแซรอยก็จะมีความหัวร้อนเนาะแต่ว่าเรื่องเนี้ยตัวละครที่จำได้ว่าจางกึนซูเนี่ยมันไม่ได้แสดงบทบาทอะไรที่มันแบบว่าหัวร้อนขนาดนั้นแต่เรื่องเนี้ยไอตัวจางกึนซูเนี่ยหรือว่าน้องที่รับบทจริงๆคือชื่อคิมดงฮีเนี่ยนะครับในบทเนี่ยก็ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าจีซูเรื่องนี้เราชื่อกินซูใช่ไหมกินซูเรื่องนี้มาชื่อจีซูโอจีซูนะฮะจำชื่อไว้มันเป็นตัวละครที่มีความหัวร้อนอยู่ประมาณนึงเหมือนกันเราก็จะได้เห็นการถ่ายทอดตัวละครนี้ในอีกรูปแบบนึงที่มันจะมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นมีความหัวร้อนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเฮ้ยระดับความแบบจนรวยมันน่าสงสารเหมือนกันนะในแง่ที่ว่าเขาไม่มีผู้ปกครองเขามีเงินจำกัดเขาต้องแบ่งบริหารเงินกันแบบการใช้เงินให้ดีอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันก็จะมีเรื่องที่เกิดบ้าขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับอารมณ์แบบเหมือนฟองสบู่แตกตุ้มนะฮะเขาจะมีชีวิตต่อไปยังไงคุณจะได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่เขาจะต้องทำธุรกิจลับอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สนุกก็ได้สำหรับคนที่มันไม่มีทางเลือกหรือว่าทางที่จะต้องต่อสู้เพราะเขาอยู่ในโลกที่มันเลือกไม่ได้เพราะเขาอยู่ในโลกที่เป็นโลกของคนไม่มีอ่ะเหมือนโควิดอ่ะเห็นป่ะโควิดนี่คือข่าวการฆ่าตัวตายนี่มันรายวันเลยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนกลุ่มนึงมันไม่สามารถเลือกชีวิตของตัวเองได้เพราะว่าเขาไม่มีอ่ะคือคนมันไม่มีก็คือไม่มีอ่ะอะไรเงี้ยทีนี้ฝั่งของนางเอกเองเนี่ยเขาอยู่ในจุดที่เหมือนมีมาตลอดแล้วเขาเหมือนกันเขาต้องการ explore โลกของคนที่แบบว่าเฮ้ยต้องมาดั้นด้นต่อสู้ชีวิตทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันดูสนุกดีมันมีสีสันสิ่งนึงที่ผมชอบเนี่ยคือว่าอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่จะพูดประมาณว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยคนที่มันจะต้องแบกทุกๆอย่างเนี่ยด้วยตัวเองแล้วก็อายุน้อยขนาดเนี่ยเราต้องต่อสู้ชีวิตเนี่ยมันเหนื่อยมากนะฮะทำให้เขาพยายามจะบอกนางเอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบมีความสนุกหรืออะไรอย่างงี้แบบที่นางเอกแล้วฉันไม่ใช่แบบเป็นของเล่นหรือว่าของสนุกของเธอนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เขาแบบต่อยอดกันมาจนกลายเป็นแบบว่าเป็นเรื่องราวที่จะนำไปสู่แบบการเป็นแบบเป็นขบวนการในการทำภารกิจแบบนี้นะฮะทำแบบทำธุรกิจนี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้แบบดูจนลงดีเทลลึกไปขนาดนั้นนะคือเอาจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดำเนินมาครึ่งเรื่องแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นถึงขั้นแบบว่าโอ้โหแม่งรวมเป็นกวนเหมือนกับไอ้เวลาแบบคือตอนแรกผมดูแล้วผมนึกถึงแบบพวกอะไรนะฉลาดเกมโกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการต่อสู้มันจะต้องมีการแบบว่าชิลเลอร์ที่มันจะต้องแบบไล่ล่าหรือว่าแบบว่ามีการแบบกลอุบายอะไรต่างๆนะมีความแบบค่อนข้างที่จะเป็นความแอคชั่นหรืออะไรต่างๆพอสมควรแต่ว่าพอมาดูจริงเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะสำหรับเรารู้สึกว่าเอาจริงแล้วซีรีส์เรื่องนี้มันยังมีความอื่นอยู่บ้างประมาณนึงเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการเขียนบทเนี่ยผมต้องบอกว่ามันยังไม่แข็งแรงเรียกได้ว่าห่างชั้นเลยก็ว่าได้กับพวก Itaewon Class หรือว่าพวก Vagabond อันนี้ผมเทียบเฉพาะซีรีส์เกาหลีแล้วกันนะครับก็คือว่าหรือไม่กระทั่ง Kingdom ก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทำให้ตอนแรกเนี่ยความด้วยความคาดหวังของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรกับเรื่องนี้นะฮะดูตอนแรกเนี่ยยอมรับว่าแอบผิดหวังเหมือนกันนะฮะในแง่ที่ว่ามันยังไม่ดึงเราขนาดนั้นอะเก็ตป่ะคือมันยังเหมือนกับว่ามันยังนวดเราไม่เข้าไปในโลกของมันได้ 100% อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
เอาเป็นว่าผมก็เลยพยายามดูตอน2 3 4 5แล้วก็เห็นปัญหาเดียวกันก็คือว่าเรื่องของบทหรือว่าการแบบเซตติ้งโลกของมันที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าเชื่อตามตัวละครต่างๆหรือปุ่มหลังต่างๆที่เขาวางมาหรืออะไรเงี้ยบางทีมันยังรู้สึกว่ามันยังติดอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวการเล่าเรื่องการดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยทำให้เหตุบางอย่างมันก็โป๊ะป๊ะเกินไปอะไรเงี้ยสำหรับเราซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าซีรีส์บางทีมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นละครบ้างใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าความโป๊ะป๊ะบางอย่างมันก็แอบตึงใจอยู่เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับตอนแบบดูพวกอะไรรักฉุดใจนะฉุกเฉินอะไรเงี้ยที่มันจะมีคือตัวไอเดียเมนของมันดีนะแต่ว่ามันจะมีซิติเอชั่นบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ยตึงหิดใจอะไรเงี้ยที่สำคัญนะคือผมต้องเตือนทุกท่านก่อนเลยก็คือว่าเวลาคุณเลือกซับคือผมดูเสียงเกาหลีซับไทยนะฮะฉะนั้นคุณต้องเลือกให้ดีเลยเพราะว่าซับไทยตอนแรกเนี่ยผมงงมากเลยตั้งแต่ผมดูซีรีส์ใน Netflix มาเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยที่มันจะต้องแบบบรรยายความรู้สึกไปด้วยเช่นแบบเสียงกระดาษทับเสียงแบตเตอรี่ช็อตเสียงอะไรอะเสียงเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตอะไรเสียงเดินเสียงก้าวเท้าเสียงอะไรเงี้ยคือแบบผมก็งงว่าเฮ้ยมันจะใส่มาทำเพื่ออะไรนะฮะหรือว่าดนตรีที่มันบรรเลงเนี่ยก็ถือว่าดนตรีชวนเศร้าดนตรีชวนซึ้งดนตรีชวนดราม่าโรแมนติกอะไรเงี้ยเฮ้ยมันจะใส่ดนตรีเสียงดนตรีวงเล็บมาทำไมคือเหมือนกับว่ามันจะบิ้วตามอารมณ์อย่างนี้เหรออะไรเงี้ยใส่มาเพื่อเขียนว่าบิ้วหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกผมก็แบบหงุดหงิดมากจนมารู้ทีหลังว่าไอ้พวกแบบซับอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเราไม่ใช่ความผิดของเขานะเป็นความผิดของเราที่เราดันไปเลือกโหมดนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาทำเพื่อให้คนที่แบบว่าหูหนวกดูนะฮะฉะนั้นเวลาคนเลือกเนี่ยเลือกให้ถูกซับไทยมันมีไทย2แบบไทยแบบมีเสียงบรรยายประกอบอย่างนั้นหรือไทยที่มีเฉพาะแบบบรรยายบทพูดอย่างเดียวนะฮะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสียความรู้สึกแบบนั้นไปประมาณตอน2ตอนเนี่ยก็รีบเปลี่ยนซะนะฮะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าถามว่ามันก็เป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจของ Netflix เหมือนกันที่เขาสามารถที่จะเริ่มเปิดรับคนที่แบบว่าพิการหรือว่าหูหนวกหรือว่าอะไรเงี้ยมาดูซีรีส์ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคุณต้องดูด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะหงุดหงิดแบบเราโอเคงั้นเราข้ามเรื่องนี้ไปอ่ะมาที่เรื่องของตัวภาพรวมแล้วกันอ่ะสำหรับซีรีส์เรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็สามารถดูได้เรื่อยๆนะครับดูได้เรื่อยๆแล้วก็ถามว่าผมจะเล็กคอมเมนต์เลยไหมผมต้องบอกว่าจนถึงตอนนี้ดูมาครึ่งเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่น่าเสียดายขนาดนั้นนักแสดงเนี่ยดีนะครับไอ้เจ้าอะไรคิมดงฮีเนี่ยยังดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็โอเคใช้ได้เลยแต่ว่าจะบอกว่ามันยังไม่ดึงเรามากขนาดนั้นนะฮะนี่สำหรับเราทำให้ผมก็พยายามดูฟีดแบ็กบางส่วนแล้วก็มีบางคนที่บอกว่าก็แอบผิดหวังเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันเนาะแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีคนที่ชอบนะครับแล้วรู้สึกว่ามันได้พูดถึงปัญหาสังคมที่น่าสนใจดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวพระเอกเองก็พระเอกนางเอกเนี่ยก็จะได้เข้าไปอยู่ในชมรมหนึ่งที่เป็นชมรมที่เขาเรียกว่าเป็นชมรมที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของเกาหลีที่ทำให้เราได้เห็นว่าสังคมเกาหลีเองเนี่ยมันก็จะมีแบบในเรื่องของตรงเนี้ยที่เขาพยายามจะสร้างเรื่องเนี้ยเพื่อบอกอะไรสักอย่างในเกี่ยวกับโซซายตี้มันมีจุดที่น่าสนใจฮะคือจุดที่ว่าตอนจบของแต่ละตอนเนี่ยมันจะมีเขียนเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาหรือว่าเจอเรื่องไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็ให้ติดต่ออะไรนะศูนย์แบบควบคุมอะไรสักอย่างไอ้ที่เกี่ยวกับควบคุมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าแม้กระทั่งแบบติดต่ออาจารย์พ่อแม่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือมันเขียนเรานั้นนะคือหาคนที่สามารถพูดคุยได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คงมีการแบบอารมณ์แบบห่วงคนดูเหมือนกันว่าดูจบเนี่ยเราจะเกิดแบบลอกเรียนพฤติกรรมเป็นอะไรพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจากตัวละครอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้แบบดาร์กแบบสุดขั้วขนาดนั้นอะแบบในแง่แบบดูแล้วมันอีขนาดนั้นอะเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยคือมันก็คือทริลเลอร์เรื่องหนึ่งเท่านั้นเองอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงแล้วเราสึกว่าในความดาร์กของมันเราสึกว่ามันยังน่าจะดำดิ่งได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลังจากครึ่งเรื่องแรกเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบพีคขึ้นไปอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบทั้งซีซั่นอีกทีนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าผมดูมา5ตอนแรกเนี่ยผมก็พูดแค่นี้ละกันนะฮะก็จะได้ไม่เสียเวลาทุกท่านที่มาฟังด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปดูก็ลองไปติดตามดูกันผมยังไม่เห็นเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นท็อปป๊อปปูล่าเนาะคือมันอาจจะเพิ่งมาวันนี้เนาะพรุ่งนี้มันอาจจะท็อปป๊อปปูล่าแล้วก็ได้นะครับฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนดูมากแค่ไหนนะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจที่ผมรอมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะก็ถือว่าก็ได้รับความสนใจจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแคสนักแสดงนั่นแหละคือเอาจริงแล้ว
คิมดองฮีอยู่มาอยู่เรื่องเนี้ยบทมันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพระเอกอะแต่ว่ามันก็เนาะไอตัวเรื่องราวมันไม่กินใจเหมือนอิตาลีคลาสอะเออตอนเนี้ยคือดูมาถึงตรงเนี้ยรู้สึกว่าไออิตาลีหรือว่ากาบอนหรืออะไรเงี้ยมันมีความที่เราอยากจะลุ้นเอาใจช่วยคือตัวพระเอกเนี่ยยังโอเคนะเรายังอยากลุ้นเนี่ยแต่ว่าด้วยการกระทำของนางเอกพฤติกรรมของมันตั้งแต่ต้นเรื่องที่มันทำเอาจริงคือเราสึกว่าแม่งเป็นความลำใหญ่มากๆเลยในฐานะที่แบบเป็นคนดูรู้สึกว่าแม่งลำใหญ่ตัวละครนี้ชิบหายเลยนะฮะลำคาญอะรู้สึกว่าอะไรมึงแบบนะเหลือเกินจังเลยเป็นตัวละครแบบเหลือเกินมากนะฮะก็เลยแบบว่าแอบจะมีความไบแอบนิดนึงในช่วงแรกนะแต่ว่าพอดูมาจนถึงกลางเรื่องก็เริ่มเขาจะเข้าใจมันได้ว่าเออจริงแล้วอินนี่มันก็มีปัญหาชีวิตอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าไปดูกันเองนะครับเดี๋ยวพูดมากกว่านี้จะกลายเป็นหลุดสปอยล์ละนะฮะฉะนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการแบบเสียทรสจนเกินไปก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ชอบการรีวิวหรือว่าอยากจะติดตามฟังตอนจบหมายถึงว่าไม่ใช่ตอนจบแบบสปอยอ่ะแบบว่าการรีวิวหลังจากที่ผมดูจบแล้วอ่ะนะฮะกับรีวิวอื่นๆหรือว่าคลิปอื่นๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามผมในช่องBig Napat Viral Story หรือ Napat SL ใน YouTube นะฮะหรือแม้กระทั่งกด follow ใน Facebook ก็ได้เช่นกันนะฮะเราจะมาพูดคุยเรื่องแบบนี้มากขึ้นพวกคอนเทนต์ต่างๆหนังที่ผมเสพหรืออะไรต่างๆนะฮะก็จะพยายามหาเวลามาทำมากขึ้นแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ถือว่าได้มาลองแบบนี้ดูบ้างนะครับมีการแบบใช้จอทีวีอะไรอย่างงี้เพราะว่ากลับมาอยู่บ้านนะฮะก็อาจจะแปลกหน้าแปลกตานิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณได้ดูไลฟ์ผมเนี่ยข้างหลังจะเป็นแบบเป็นรางวัลอะไรต่างๆใช่ไหมอันนั้นคือแบบอยู่คอนโดนะตอนนี้กลับมาอยู่บ้านชั่วคราวก็เอาเป็นว่าอาจจะมีอะไรมาพูดคุยผมอาจจะมีสไลด์มาให้ดูด้วยนะฮะโอเคนะฮะใครที่ชอบหรือว่าเห็นด้วยกับรีวิวนี้ก็อย่าลืมแชร์กันต่อไปได้นะฮะโอเคสวัสดีครับพี่เลลี่นะฮะมาตอนที่ผมกำลังจะไปพอดีเลยนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังกับซีรีส์ของ Netflix นะฮะว่าเออมันเป็นยังไงนะครับโอเคใครที่เข้ามาดูทีหลังก็ไปย้อนดูกันใหม่นะจ๊ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนอิ่มเอิบอิ่มเอิบนี่คือว่าน้ำเสียงผมหรือว่าหน้าตาครับผม หน้าตาก็คงน่าจะยอมรับกันได้เพราะว่ากักตัวอย่างนี้ก็ทานกันอย่างเดียวเลยนะจ๊ะเอออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังรับงานเขียนไปบ้างนะครับโอเคนะฮะโอเคขอบคุณมากทุกคนครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันนะฮะในไลฟ์ถัดไปหรือว่าคลิปถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบาย